มันมีเทรนชัดๆเห็นไหมขึ้นตลอดเลยเห็นไหมครับนี้เป็นต้นนะก็อยู่ให้ถึงอยู่ให้รอดทั้งทั้งชีวิตแล้วก็พอร์ตนะครับทั้งชีวิตเราเองแล้วก็พอร์ตฟิลิโอของเราเองนะคราวน,นี้ผมมีเคส,สนิดหนึ่งเนื่นองจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อคือปริยนพอร์ตนะครับใปนช่วงตลาดเพียงผมมีเคส,สนิดหนึ่งนะฮะเวลาผมก็มีจํากัดผมมีเคส,สนิดหนึ่ง เคสทีนี้คือผมมีอยู่3มเคสเรามาดูกันซิว่าถ้าเรามีตั้งพอร์ตตรงนี้แต่ต้นปีเลยนะแล้วคุณถือแอสเซทตรงนี้นะครับไป3มเคส3มกลยุทธ์จะเกิดอะไรขึ้นกลยุทธ์แรก buy and hold ง่ายๆซื้อต้นปีปัจจุบันยังไม่ขายเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีเงินเริ่มต้น5ล้านบาทนะครับลงทุนก็ซื้อบนแรกเลยของต้นปีนะแล้วแล้วซื้อแล้วถือปัจจุบันเลย อย่างที่ผมบอกเราเน้นการจัดพอร์ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจัดพอร์ตลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะผมซื้อหุ้นในที่นี้เนี่ยผมแบ่งอย่างนี้ผมซื้อดัชนีเลยนะดัะชนีที่นี้คือเนื่องจากว่าเราจะซื้อหุ้นทุกตัวมันไหวไหมมันก็ไม่ไหวผมซื้อ ETF ละกังาน ETF ที่มันที่มันมีผลตอบแทนเหมือนกับ s ซฟฟิตก็คือซื้อทีเด็กนะครับที่50คือ2ล้านห้า หลังจากนั้นปุ๊บผมคิดว่าผมอยากจะสร้างผลตอบแทนเนี่ยให้มันมากกว่าตลาดนิดนึงนะครับหุ้นที่ผมมองผมมองพลังงานกับกับสื่อสารไว้ตอนต้นปีนะครับแล้วผมคิดว่า2ตัวนี้สมมุตินะผมถมถือแล้วกันปตท15% 7 5 0 0 0 0 a d v a c e 7 5 0 0 15%นะครับหลังจากนั้นปุ๊บในพอร์ตผมเนี่ยผมอยากผมอยากมีมีมันนี่มาเก็ตฟันด้วยเพราะมันนี่มันนี่มาเก็ตฟันเนี่ยผลตอบแทนมันมากกว่าเงินฝากความเสี่ยงต่ำผมก็ใส่เข้าไป หนะลังจากนั้นปุ๊บผมซื้อทองด้วยแต่ทองที่นี้เนี่ยพอดีผมอาจจะไม่ค่อยอยากจะซื้อทองคําแท่งน,นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเก็บลาบากนะอันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนบอกมีเซฟอยากเก็บทองอยากจะรูปทองเล่นทองก็ว,ว่าไปาก็ก็ไม่มีใครว่าจะซื้อทองคาแท่งเก็บก็ได้นะครับแต่ผมบอกผมอยากซื้อเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดอะ่ะผมก็ซื้อกองทุนเข้าไปโอเคไหมครับก็จัดพอต,ตรงเนี้ยเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผม b าย and h o มันเด็กเราเห็นอยู่หน้าตาเป็นไงครับ มันก็สวิงตามตลาดถูกไหมฮะมีขึ้นมีลงมีขึ้นนะครับแล้วก็ลงพรวดเลยทีเดียวนะเรามาดูอสเซคอื่นต่อโกนะครับโกเนี่ยตอนต้นปีนะครับก็ดูสวยงามทุกคนก็เชียวใช่ไหมครับผมก็ซื้อผมก็มองดีผมก็ซื้อเข้าไปแต่ตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหอยู่นี่ละเผอ่แป๊บเดียวนะไม่เป็นไรมันก็ขาดทุนปทตทต้นปีถึงต้นนี้ ถือไปถือมากลับมาที่เดิมนะครับก็อันนั้นคือต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับต่อไปกไ็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปอยู่ที่เดิมนะต่อไปเนี่ยพลังงานเริ่มเริ่มดูดีสื่อสารนะครับซื้อตัวนี้ปัจจุบันอยู่ตรงนี้ครับเออมันก็สร้างผลตอบแทนใช้ได้ถ้ามองเป็นพอร์ตฟิลิโอปุ๊บแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอร์ตเราเนี่ยถ้าเรากระจุกทองอย่างเดียวเนี่ยเป็นไงครับเรียบร้อยเก็ <c oughs> บไปให้หลานเลย <c oughs> เก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะแล้วก็จุกอย่างเดียวถ้าลงลงอยู่ในมันนี่มาเก็ตฟัน S c B T M F ไหวไหมมันก็ได้หลตนบแทนดีเหมือนกันนะแต่มันเป็นไงครับน้อยเกินไปพอร์ตมันโตช้านะปรทอเป็นไงครับเออมันก็อาจจะดีอนาคตแต่ตอนนี้เป็นไงกลับมาที่เดิมเหมือนไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแอดวานเออมันก็ดีเหมือนกันสื่อสารนะมันก็ดีเหมือนกันแสดงว่าพอร์ตเราถ้าเราจัดพอร์ตฟลิโอนี่นะครับมันก็ได้หลายๆตัวเข้ามา ช่วยทําให้พอร์ตเราไม่เหี่ยงเกินไปแต่ว่าเราต้องเน้นให้ถูกว่าพอร์ตในที่นี้จะเน้นในสัดส่วนอะไรนะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูแบบนี้กราฟด้านบนเนี่ยเป็นมูลค่าพอร์ตฟรีโอจะเห็นว่าถ้าเราถือจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยพออยู่ตัวประมาณ3.88%นะครับถ้าเราถ้าเราถือถืออย่างเดียวนะฮะถ้ามองเป็นดายรีทีเทิร์คือตางการสวิงของพอร์ตฟรีโอคุณจะเห็นว่าเ,เวลามันสวิงเนี่ย สูงสุดขึ้นไป3%ต่ำสุดลงมาลบ4นี่คือการการถือ buy and hold นะครับเพราะเรามีมีหลายอสังคเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอแต่ถ้าเรามีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกมีทองอย่างเดียวเป็นไงครับสวิงไหมสวิงแม้แต่ปรตทอสวิงไหมก็สวิงนะครับคงไม่คงไม่ใช่หน้าตาดีๆแบบนี้นะทีนี้ถ้าเรามีหมีปุ๊บเนี่ยเอเราบอกว่า3%กว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังผันผวนผอยู่บ้างนะ ถ้าอย่างนั้นผมอย่างนี้ได้ไหมครับผม,ผม,ผม,ผมเวลาผมเทรดเนี่ยผมขอใส่เทรดเซตอัพเข้าไปเทรดเซตอัพหมายความว่าอะไรผมจับจังหวะตลาดขึ้นคือเป็นการเทรดยังมีหลักการที่ว่าถ้าแบบนี้เราซื้อจุดนี้เราขายตามเทรดเซตอัพเทรดเซตอัพหมายความ,มาว่าซื้อขายตามตามที่เราวางแผนไว้เสมอโดยใช้เครื่องมือเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับ นั่นคือเวลาเราซื้อเราเทรดเนี่ยตามเทรดเซตอัพเลยมีสัญญาณซื้อเราซื้อสัญญาณขายเราขายนะครับพอเรามีฟอร์มตัวแบบนี้เลยนะครับสัดส่วนอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคืว่าซื้อขายอยังไงเช่น t d เดนะครับ t d เดเนี่ยต้นปีขึ้นมาปุ๊บถ้าเราคือต่องจังว่า t d ด็ต้นปีตั้งแต่ต้นปีมามันมีเทรนถูกไหมครับเข้าใจคำว่ามีเทรนใช่ไหม คือมันขึ้นขึ้นไปขึ้นไปพิ้วๆอ่ะนะมีเทรนแบบนี้นะครับถ้าตกเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมใส่ไว้เนี่ยเอาเป็นว่านั่นแนะ่สัญญาณขายเรากำลังทํำ t a l l i n g stop คือ asset ทใดก็ตามถ้าเริ่มเราเริ่มมีเทรนปุ๊บนะครับเราต้องโ o t เท t กำไรเราถูกไหมถูกไหมครับเราคงไม่ปล่อยให้กําไรเราหายไปถูกไหมเมื่อมันขึ้นไปแล้วปุ๊บถ้ามันเริ่มขึ้นปุ๊บพิ้วๆขึ้นไปมันเริ่มตกมันเริ่มจบเทรนปุ๊บเราก็ออก นะครับเราออกวิธีการแบบนี้เราทำเราเรียกว่าเป็นการทำ t a i l i n g stop คือคือโปรตกกำไรของเราไว้นะพอลงมาเสร็จปุ๊บเราขายนะครับพอมันเริ่ม break new high ปุ๊บเราเป็นไงครับซื้ออีกนะครับพอมันตกค่าเฉลี่ยปุ๊บเราเป็นไงครับแล้วก็ขายโอเคไหมครับผมเน้นนิดนึงก่อนวิธีที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายเป็นวิธีที่ไม่ได้ maximize profit นะครับแต่ให้เห็นเป็นไอเดียดูตอนนี้อย่าเพิ่งเอาไปทําตามนึกออกไหมครับเพราะทุกวิธีมันมีข้อจํากัดข้อดีข้อเสียแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นคอนเซปต์เห็นไอเดียก่อนไม่ใช่ว่าฟังวันนี้ปุ๊บฟังปุ๊บเฮ้ยอันนี้แหละสัตว์ตามไม่ใช่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงทุกวิธีมีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโอเคงั้นแสดงว่าทีเด็กรอบนี้เนี่ย ถ้ามันตกรอบนี้เส้นนี้เราก็ขายถูกไหมครับถูกไหมพอขึ้นได้กทีนึงเราเป็นไงครับเราซื้อถูกไหมแล้วพอลงมาอีกทีปุ๊บเราขายถูกไหมยัสดงว่าตอนนี้เรามีของไหมไม่ม,ม,มีโอเคไหมครับสัญญาณซื้อมีไหมยังไม่มาโอเคไหมครับต่อมาทองทองเนี่ยตามเทรดเซตอัพเรามองว่าทองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ไซเวนในกรอบใหญ่ถูกไหมเฮ้ยมันน่าจะขึ้นเราก็ซื้อเข้าไป ตอนต้นปีแต่ปรากฏว่าเรามองว่าถ้าหลุดถ้าหลุดนะครับหลุดเส้นนี้มันน่าจะเปลี่ยนเห็นแล้วล่ะจากไซด์เวย์ตรงนี้หลุดเส้นนี้สงสัยมันเปลี่ยนแล้วล่ะไม่ใช่อัพละนะดูส,สดๆนิดนึงดีกว่าทองเนี่ยนะครับเพราะมันอาจจะไม่เห็นภาพเห็นไหมครับทองเนี่ยมันอัพเพนมายาวนานนะครับยาวนานจนลืมไปว่า มันลงได้ด้วยหรือนะครับเอ้ทองมันมีลงด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะถ,ถ้าไปถามรุ่นรุ่นรุ่นแบบรุ่นใหญ่ๆหน่อยนะนะครับรุ่นใหญ่ๆหน่อยนะฮะต้องต้องพูดอย่างรลมัดระวังที่นี่จจะมีใครปาอะไรออกมาได้นะเห็นไหมครับเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มดูไม่ดีอะ่ะเอาเป็นว่ามันเริ่มไซเวอะ่ะแล้วเริ่มตกตกสปีดไลน์ตกเทนไลน์ตรงเนี้ย เริ่มดูไม่ดีแล้วอัพเทน,นตลอดเอ้ยเริ่มตกพอเริ่มหลุดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราคิดได้เลยคือเอถ้าเริ่มเริ่มทำโล่ย่ำๆแถวนี้ถ้าถ้าหลุดตรงนี้ไปสงสัยน่าจะเปลี่ยนเทนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นบางๆว่าถ้าถ้าทองหลุดเนี่ยอาจจะต้องยอมแพ้นะครับในที่นี้คือผมซื้อทองเพราะเพื่อการเทรดนะไม่ได้ซื้อเพื่อไว้ให้ลูกให้หลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมครับ นั่คือวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะต้องเน้นก่อนนะคือถ้าให้ซื้อให้ลูกให้หลานเนี่ยมันก็ยังทาหน้าที่ของมันได้ดีอยู่นะครับโอเคไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะถ้าตกตรงนี้ปุ๊บผมเพลนละรู้อย่างเดียวคือตกตรงนี้เพลนละมันไม่ใช่อัพเพลนละนะมันก็ยังขึ้นมันอยู่นะก็ยังดูดีผอมันลงปุ๊บ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 ัวมาปุ๊บเป็นไงครับหยุดสามวันพอดี ออสีวันสิสงการปุ๊บส,สดารพอดีก็ร้องจากเป็นแถวเลยนะเหมือนเหมือนแก้งคนไทยยังไม่รู้เนะนะครับตอนนั้นยังไม่รู้นะคนไทยเห็นป,ปุ๊บเป็นไงครับเปิดมาปุ๊บเป็นไงโอ้ซื้อใหญ่เลยอะนะตอนนี้ก็นี่เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเล่นตามแผนเซตอัพเนี่ยผมมองว่าตรงอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องออกล้นะครับพอออกปุ๊บเนี่ยน่แสดงว่า ตามเทรดเซตอัพทองเรามีอยู่ไหมครับทองเรามีอยู่ไหมครับในพอร์ตม,ม,มีไหมไม่มีนะครับไม่มีออที่หนึ่งเวลาเราใช้ซื้อขายตามเทรดเซตอัพเนี่ยเ,เราซื้อเราขายเนี่ยถ้าสัญญาณซื้อบอกซื้อต้องซื้อตอนตอนนั้นนะสัญญาณขายบอกขายต้องขายตอนนั้นนะไม่ใช่ไปไปรออีกสักหน่อยนึงเราถึงตรงนี้ปุ๊บอ้าวเราเห็นแล้วนี่ละอออยู่ข้างบนลงมมาละชัวร์ละขายปุ๊บเป็นไงครับเด้งได้นะ เวลาซื้อขายตามตามสัญญาณซื้อขายตรงนี้ต้องต้องออกตามเทรดเซตอัพคือเพราะว่ามันเป็นการการเทรดตามต้นเทนถ้าไม่ใช่ต้นเทนปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงจะเริ่มมีนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะพอมาปัจจทงกับแอดวานซ์พอดีปัจจทงแอดวานซ์เนี่ยในกรณีนี้ผมสมมติว่าเราเราไม่เทรดคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายตามเทรดเซตอัพน,นะครับคือถือเฉยๆนะเห็นเห็นผลพอร์ตข้างบนไหมครับ บ้านโฮสีฟ้าสีน้ำเงินเทรดตามเทรดเซตอัพสีแดงเห็นไหมครับในช่วงที่ตลาดมันขึ้นพอร์ตเป็นไงสูสีไหมสูสีกันหมดแต่พอพอตลาดมันเริ่มเทสีน้ำเงินเป็นไงครับล้วงไปอย่างรวดแรงไอรวดเร็วนะครับสีแดงเป็นไงยังเฉยเฉยยังอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะผมขายไปแล้วไงน่กออกไหมครับมันก็ยังอยู่นิ่งของมัน ครานี้ถ้าเรามาดูอัตราการเวยงของพอร์ตด้านล่างนะครับด้านล่างสีแดงนียกับสีน้ําเงินน้าเงินเนี่ยบวกสามลงมาเท่ากับเท่าไหร่ลบสี่ไหมครับเวียงไหมสีแดงเป็นไงครับต่ําสุดก็ประมาณลบสองไม่ถึงมากสุดก็ประมาณบวกสองย่างนี้อัตราการหูเวยของพอร์ตฟลิโอมันจะไม่ค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยเวียงแล้วมองในแง่ของมองในแง่ของอัตราการเติบโตของพอร์ตฟลิโอมันจะเป็นไงครับมีผลตอบแทนได้ ได้มากกว่าปัจจุบันถ้าเราเทรดตามเทรดเซตอัพจะบวก7.54นะครับแต่ถ้าเราบ่ายนโฮเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.88อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับต่อมาเคที่3ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่เข้าหัวข้อนะครับใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารพอร์ตเราใช้ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเคทที่3คือเราใช้เทรดเซตอัพบวกกับใช้ฟิวเจอร์ ในการบริหารพอร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายังคงมี TDEX บอลตทอแอดวานซ์เอสบีทีเอ็มอยู่นะแต่เราใช้โฟ f u ฟิวเจในการช่วยบริหารนะครับทีเด็กก็เหมือนกันตกปุ๊บเราก็ขายถูกไหมครับขึ้นปุ๊บเราก็ซื้อตกปุ๊บเราก็ขายนะนี่ก็เหมือนกันทองก็ออกเหมือนกัน TMF ออกไหมไม่ออกเพราะมันเป็นมันนี่มา k e เก็ตฟารนี่ออกไหมครับมันก็ยังวิ่งมันได้ย่างสวยงามก็ปล่อยนไป ปอทอยสแอดบานนี้เราเราซื้อซื้อเก็บแต่เราเริ่มใช้ฟิวเจอร์ช่วยฟิวเจอร์เราก็ต้องมีเทรดสซตพดหมือนัน้ไว้จุดนี้คุณต้องเริ่มช็อตผมอาจจะตีสปีดไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับผมตีขึ้นมาการเทรดฟิวเจอร์สเนี่ยทำเฟรมที่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเดยหมดแต่เราใช้ฟิวเจอร์เนี่ยเราใช้เดยได้ไหมครับเทรดเดไหวไหม โอ้ไม่ไหววันหนึ่งแว่งมากถูกไหมครับเราก็ต้องเล่นเล็กขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นเช่น60นาทีนะครับแล้วตีสปีดไลน์ขึ้นมาปุ๊บถ้าผมหลุดสปีดไลน์ปุ๊บเนี่ยแล้วหลุดเล็กไน์รอบหนึ่งผมผมเปิดช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงฟังดีนะครับป้องกันความเสี่ยงในส่วนไหนป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เราถือหุ้นที่มีโดยเฉพาะเป็นหุ้นที่เป็นตัว T-DEX เนื้อออกไหมครับเพราะ T-DEX เนี่ยเป,เป็น ETF ที่ลิงก์ผลตอบแทนกับ เซ็ตฟโอเคไหมครับถ้าตลาดมันลงทีเด็กก็ลงถูกไหมเซ็ตฟิฟตฟิวเจอร์เราก็ใช้ได้ถูกไหมครับถ้ามันตกตรงนี้ปุ๊บผมช็อตเลยหลักการเดียวกันถ้ามันเริ่มเงยหน้าแล้วแล้ววิ่งเจอ Moving Average เป็น t a ิ l i n g stop ผมออกเน้นนิดนึงนะครับเทรดเซิรอัพวิธีนี้ผมโชว์แบบ Conservative ไม่ไม่ได้ต้องการ m a x i m i z e Profit เพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วมีข้อดีข้อเสียของมันเองนะครับ แต่ให้เห็นว่าแม้แต่วิธีง่ายๆแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้เม็กมันนี้ได้ถ้าคุณเจอวิธีที่มันดีาคอริเคิกว่านี้เนี่ยก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับพอเราช็อตปุ๊บลงมาเห็นไหมครับเราปิดฐานะที่โลไหมปิดไหมไม่ได้ปิดนะเราปิดตอนเมื่อมันเริ่มเงินหน้าขึ้นมาถูกไหมครับเราไม่ได้ต้องการแม็กซิมาย์โปรฟแต่เราต้องการกำไรแน่ๆบริหารความเสี่ยงแน่ๆไม่ได้ต้องการแม็กซิมาย์โปรฟผมเน้นอีกทีนะ ปิดฐานะปุ๊บได้ได้ไหมครับช็อตตรงนี้ที่หัวเล็กมากเลยเออก็ประมาณ25จุดมั้งนะครับที่ผมเห็นตัวเลขโดยประมาณนะพอเริ่มดีขึ้นมาปุ๊บผ่าน moving average ตรงนี้นะครับเป็น t a i i n g stop ก็ออกไปกำไมถูกไหมครับพอเริ่มไซเว์ปุ๊บเราก็รอจังหวะเราก็ช็อตอีกนึกออกไหมครับพอหลุดปุ๊บเราก็ช็อตพอเริ่มดีขึ้นมาปุ๊บ รงนี้ดีขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงยังไม่ปิดลงมาอีกดีขึ้นมาปุ๊บออกไหมออกแล้วก็ได้ส่วนตดังอะไรอีกรอบหนึ่งเนี่ออกไหมครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้คือภาพณนะตอนนี้หลังจากนั้นปุ๊บภาพอันนี้เนี่ยตรงกับภาพเซตตอนตอนนี้ตอนนี้เนี่ออกไหมครับเราช็อตได้2ไม้ถูกไหมสองรอบเนี่ออกไหมครับในขณะที่ ทีเด็กเรามีในพอร์ตไหมเราขายไปละตามทันไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่ตลาดอยู่บริเวณนี้เราช็อตได้ไป2รอบตามทันไหมครับแต่ตลาดเราใช้ Day แต่เราเทรดฟิวเจอร์เราใช้ Time frame เล็กเป็นอินท่าเดตามทันนะหุ้นเราก็ขายตอนที่มันตกเส้นนี้ถูกไหมครับแต่การช็อตฟิวเจอร์จะเกิดขึ้นก่อนเพราะเราใช้ Time frame เล็กกว่า มันจะเร็วกว่าหุ้นเนี่ยยังไม่รู้หรอกจะขายไม่ขายแต่สิ่งที่รู้คือฟิวเจอร์สัญญาณช็อตมาแล้วเราก็ช็อตนี่อหรอไหมครับช็อตพัวช็อตในมูลค่าเท่ากับแอสเซทที่เราต้องการเฮจถ้าเรามีหุ้นอยู่2อล้านตามเคสที่นี้ต้องช็อตกี่สัญญ,ญาครับ2ส,สัญญ,ญาเท่ากันโอเคไหมครับช็อตสสัญ,ญญาได้ไหมครับได้ไหมมันเริ่มไม่ใช่บริหารความเสี่ยงแล้ว ขอติดไม้นวมติดนวมเป็นกิ่งกำไรถูกไหมอันนี้คุณต้องต้องบริหารเอาเองนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเขาเริ่มส่งสัญญาณละสัญญาณเหมือนกันไม่ใช่สัญญาณลองช็อตนะสัญญาณบอกอยู่หมดเวลา <c oughs> นะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บภาพใหญ่จะเห็นว่าช่วงเนี้เราช็อตไปได้สองรอบแล้วถูกไหมครับพอเริ่มบายขึ้นมาอีกรอบนึงถึงตรงนี้ซื้อหุ้นไหม ซื้อฟิวเจอร์เรามีไหมโอ้ปิดไปหมดแล้วเราบริหารพอเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมครับพอเริ่มใหม่ตรงนี้นิดนึงเซ์อีกรอบหนึ่งหุ้นลงขายไหมตามเทรดเซตอัพขายแต่ระหว่างนี้สัญญาฟิวเจอร์จะมีสิกเนลให้ช็อตอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับในที่นี้ช็อตตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมาก่อนการลงของการขายหุ้นจริงๆไม่ั้นคุณช็อตปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอก เรามีหุ้นอยู่สองล้านชอ็อตกี่สัญญาครับสองถ้าชอ็อตสามนั่นแปลว่าคุณเริ่มเก่งกำไรก็ก็รับความเสี่ยง,งเอาเอง <c oughs> นะครับพอหลังนี้ปุ๊บลงปุ๊บเนี่ยคุณชอ็อตพุ่งออมาแล้วปิดตรงไหนครับตอนเริ่มเพิง่งหัวหัวกลับมาที่มาที่ moving average คือออกแบบ tailing stop จะเห็นว่าในรอบนี้ผมชอ็อตแค่ครั้งเดียวนะครับคือคือให้แบบ conservative ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรา aggressive มากเนี่ย ถ้ามันถ้ามันถูกเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความเสียหายในพอร์ตอันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเราใช้เพื่อเก็งกำไรเนี่ยวิธีการมองวิธีการดูเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งโอเคไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอร์ตเราเกิดอะไรขึ้นลองให้ดูให้เห็นภาพ b ่ายนโหสีน้ําเงินเป็นไงครับ3.88สีเหลืองอุหิสีแดง 7.54สีเหลือง9.4เห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราจะได้เห็นการแกว่งของพอร์ตฟรโอเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้เหมือนกันมาตลอดพออยู่ในช่วงนี้เป็นไงสีน้ำเงินแกว่งไหมแกว่งสีได้ไงครับก็แกว่งสีเหลืองเป็นไงดีกว่าสีแดงเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างเสถียรสมูทมากขึ้นนะครับตรงนี้ อย่างที่ผมบอกเราพยายามใช้ฟิวเจอร์เนี่ยประคองพอร์ตให้พอร์ตเราเนี่ยไม่ติดนะครับติดลบในช่วงที่มีการเวียงของแอสเซทเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ที่มันมีประสิทธิภาพคือคุณก็ต้องมีเทรดเซตอัพใช่ไหมครับจะเข้าจะออกตรงไหนมีเทรดเซตอัพทั้งในเรื่องของหุ้นฟิวเจอร์สนะครับสินค้าทุกสินค้าที่เราที่เราเทรดและ่าลืมพอร์ตฟลีโอจัด ให้ดีๆว่าพอร์ตฟลจะมีอะไรบ้างแล้วคุมเรเวเลชให้อยู่แค่นี้พอร์ตเราก็จะโตแบบยังไงครับโตไปอย่างมั่นคงโตไปอย่างเรื่อยๆอย,อ,ยอ,ยอย่างอย่างยั่งยืนนะครับแล้วเราก็หน้าที่ก็คืออยู่อยู่ให้ยาวๆมีอยยุให้ยืนนะครับเจอชุดตาช่วงที่เทรดง,ง่ายๆแล้วก็เทรดแล้วก็เก,ก,กาะตาดไปใช่ไหมครับเพราะในช่วงที่ตลาดไม่มีเทรดง,ง่ายๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเทรดง่ายไหมมันก็ง่ายทองรอบที่ผ่านมาถ้าเราเทรดโกลฟิวเจอร์เป็นงไงครับง่ายไหมโหง่ายมาก แต่ช่วงนี้ง่ายไหมอูไม่ง่ายเลยถูกไหมเอาง่ายเหมือนกันในในใน,ในฝั่งข่าช็อตอาจจะง,ง่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ดูจังหวะโอกาสนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยบประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับถึงตรงนี้เนี่ยก็คงคิดว่าคิดว่าคงจะเหมาะสมกับเวลานะครับอันนี้เขาให้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าทางทาง SCBS นะครับเขามีมี มีบริการให้ความรู้กับนักล,ลงทุนนะครับก็มีทั้งที่เป็นที่เป็นพื้นฐานกับทางด้านพวกแอดวานซ์นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับถีงตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีพอร์ตสวยงามในการใช้แบบนี้นะฮะครับคำถามเพิ่มเติมอะไรนะครับเฮดจิ้งใช่ครับหลักการเดียวกัน คำถาเพิ่มเติมไหมครับคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเวลานะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมผมยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับก็อาจจะพูดคุยกันต่อที่บูธได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณทศพลศักดาวารดำรงนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมตราสารอนุพันธ์นะคะจากบริษัทลรัตย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะ